M&M ช็อกโกแลตที่โลกรู้จักเพราะสงครามตัวอักษร M&M นั้นมาจากชื่อของเจ้าของแบรนด์คือ Forest Mart และ Bruce Murray เริ่มแรกเลยก็คือ Forest ได้ไอเดียมาจากการเดินทางไปในยุโรปเขาพบว่าทหารในสงคราม Spanish Civil นั้นในช่วงค.ศ.1930ถึง1939มักรับประทานช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลเป็นของว่างขนมชนิดนี้ได้รับความนิยมมากในหมู่ทหารเพราะน้ำตาลที่เคลือบด้านนอกนั้นทำให้ช็อกโกแลตไม่ละลายออกมาสามารถพกพาได้สะดวกนั่นเองค่ะแม้จะรู้สึกสงสัยในนวัตกรรมอันเรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อแต่ Forest ก็เริ่มที่จะผลิตขนมออกมาจำนวนมากและบุกตลาดอเมริกาในปี1941เขาตั้งโรงงานในนิวเวิร์กนิวเจอร์ซีย์แต่แล้วสงครามโลกครั้งที่2ก็ทำให้แผนการของเขาชะงักลงไปค่ะสงครามที่ทำให้ Forest ตกอยู่ในความยากลำบากนั้นทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจกองทัพสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยว่าเหล่าทหารสามารถเอา M&M ไปแปซิฟิกได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะละลายดังนั้น M&M ถูกขายให้กับพวกเขาเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งเลยค่ะแต่แล้วเมื่อสงครามจบลง M&M ก็ถูกเผยแพร่ต่อชาวอเมริกันทหารที่กลับมาจากสงครามนั้นก็เริ่มคุ้นเคยกับรสชาติหวานของช็อกโกแลต M&M จึงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วทุกอย่างเป็นไปได้สวยสำหรับ Forest แต่ก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆเขาประสบปัญหาสินค้าถูกเลียนแบบแล้วก็ขายตัดราคาโดยราคาถูกกว่า M&M เป็นจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้เลียนแบบได้ยากขึ้น Forest จึงเสนอให้สแตมป์ตัวอักษร M บนลูกอมทุกเม็ดและเขายังโฆษณาอีกว่าจงมองหาตัว M บนลูกอมทุกเม็ดแล้วรีบไปจัดการกับพวกคีย์ก๊อปทั้งหลายอีกด้วยค่ะบริษัท M&M นั้นทุ่มเงินกว่า880ล้านดอลลาร์ไปกับการโฆษณาและนี่ก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมคนทั่วโลกถึงรู้จัก M&M และคุณผู้ชมล่ะคะประทับใจรสชาติของ M&M อย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ